ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะลาอาลีมุฮัมมัดสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต้อนรับพี่น้องทุกท่านครับสู่วันที่1รอมฎอนฮิจเราะห์ศักราช1439นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ผมฮุเซนมุมินนะครับอยู่กับเชครีดออะห์มัดสมดีมานั่งพูดคุยกับพี่น้องในรายการคุยให้เกิดประโยชน์ชื่อรายการก็ดูบ้านๆมากเลยนะฮะมันเป็นยังไงมันมีอะไรเนื้อหาในรายการนี่ต้องถามโปรดิวเซอร์ของผมฮะนั่งอยู่ขวามือของผมด้วยเนี่ยฮะโปรดิวเซอร์ใหญ่ของไวท์ชาแนลนะครับเชครีดออะห์มัดสมดีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์หมายถึงไงเชคโปรดิวเซอร์รายการเลยเพราะว่าเป็นคนบทโปรดิวซ์จริงๆรายการนี้คือเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่มีกิจกรรมเยอะครับมีวาระเยอะ ความคิดไอเดียอะไรเยอะมากแล้วก็ในฐานะฝ่ายบริหารผมเนี่ยผู้อำนวยการแล้วก็คุณฮุเซนเนี่ยเป็นผู้จัดการก็ทุกสิ่งทุกอย่างในสถาบันเนี่ยผมกับคุณฮุเซนเนี่ยก็จะรับรู้แล้วก็รู้สึกบกพร่องมานานแล้วนะครับกับพี่น้องที่มาเยี่ยมเราเนี่ยนะชั่วคราวครับผมพี่น้องเราที่จะอยู่ช่วงเวลาละหมาดอิชาแล้วก็ตะรอวีห์แม้ว่าจะเป็นสตรีที่มีประจำเดือนละหมาดไม่ได้แม้ว่าจะเป็นพี่น้องคนชราที่เขาเลือกละหมาดที่บ้านไม่ไปไหนฉะนั้นเขาอยู่หน้าจอมีอะไรดูก็ดูไม่มีอะไรดูก็ไปละหมาดไปอ่านคุรอานคือเขาบริหารเวลาอย่างตามอัธยาศัยนะแล้วก็ยังมีคนป่วยด้วยคนป่วยเหล่านี้เนี่ยเป็นปีๆนะครับเขาจะมาช่วงนี้นะพอเปิดไว้เปิดช่องทีวีอื่นๆของมุสลิมอะนะมีกุรอานหรือเปิดละหมาดตะรอวีห์ตะรอวีห์จากซาอุดีอาระเบียบางคนก็เปิดนั่นแหละเปิดก็เปิดไปเปิดไปเปิดทิ้งไปแต่ส่วนมากนี่ก็จะบิดปิดซะไม่ปิดเปลี่ยนเลยนะบิดไปช่องอื่นเลยเนี่ยนะโอ้โหมันโบราณมากบิดนี่มันไม่ทันผมไม่ทันเดี๋ยวนี้เป็นรีโมทหมดแล้วนะครับกดไปช่องอื่นช่องอื่นนี่จะมีอะไรนี่ก็รอละหมาดนะเราก็ไม่อยากให้พี่น้องได้เสียโอกาสในการที่จะรับรู้ความรู้อันเป็นประโยชน์จึงเป็นที่ไปที่มาของชื่อรายการนี้คุยให้เกิดประโยชน์ซึ่งจะมีประโยชน์ส่วนร่วมของประชาชาติทั้งหมดเราจะมานำเสนอแล้วก็วิเคราะห์ข่าวเหมือนอัลบายานเลยกึ่งอัลบายานน่ะนะคืออ้าวมีช่วงข่าวนะช่วงนำเสนอช่วงข่าวโลกแล้วก็สองช่วงหลักการศาสนาประเด็นด้านศาสนาต่างๆเนี่ยแล้วช่วงที่สามเนี่ยอันนี้สำคัญก็คือเรื่องมุซาบะกะอ๋อเกมโชว์ผมขอใช้คำนี้นะแต่ปีนี้เนี่ยจะหลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ์บ้างเกี่ยวกับไวท์ชานเนลบ้างเกี่ยวกับกุรอานบ้างฮะดีษบ้างแสดงว่าทุกวันจะมีคำถามเหล่านั้นใช่แล้วพี่น้องต้องจดและตอบแล้วก็เขียนคำตอบไว้ในเอกสารของท่านนี่นะครับแล้วก็ส่งมาวันที่25เดือนรอมฎอนทั้งหมดนี่มันจะ25คำถามส่งมาเนี่ยต้องถึงประมาณวัน2วันนะครับและทีมงานใน5วันที่เหลือนี่4วันที่เหลือเนี่ยก็จะรวบรวมแล้วก็ดูที่ถูกเนี่ยแล้วก็ให้หมายเลขแล้วจะไปจับฉลากกันวันอีดโอ้ดีมากเลยทำดีละแล้วรางวัลปีนี้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับเพราะสปอนเซอร์ของปีนี้เนี่ยน้อยหน่อยนะครับแต่จะมีรางวัลเยอะเยอะหลายรางวัลคือเขาเรียกอะไรอะไซส์ของรางวัลเนี่ยมันจะเล็กพี่น้องถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นนี่คนไม่ได้ดูรายการนี้ก็ไม่รู้คำถามเลยสิเดี๋ยวมีสิเพราะรายการสหรัฐแห่งรอมฎอนก็จะคุณอุเซนก็จะส่งคำถามให้พิธีกรเนี่ยถ้าเป็นพิธีกรเองก็จะอ่านเองหรือคนอื่นก็จะอ่านแทนและยังมีรายการที่จะพารังกันนำกล่าวก็จะสรุปทั้งหมดเนี่ย3ช่วงเลยครอบคลุม24ชั่วโมงเลยฮะดีมากเลยแสดงว่าพี่น้องมีสิทธิ์ส่วนร่วมได้ตลอดแต่จุดเริ่มต้นนี่จะอยู่ตรงนี้ล่ะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องดูรายการนี้อาจจะได้รับคำตอบไปได้ง่ายๆโดยสัมปันใช่ครับนะครับผมชอบฉากมากนะครับคุณใช่ฮะมันสวยมากเลยครับดูเหมือนมิติดูเหมือนจริงเลยนะดูเหมือนจริงดูเหมือนจริงนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็ขอบคุณนะฮะลอสมอตาราแล้วก็ขอบคุณสำหรับโซฟาด้วยนะครับครับมีพี่น้องที่บริจาคมานะครับเขาบอกว่าไว้นี่ใช้เฟอร์นิเจอร์ครับโบราณใช่น่าจะไปฝากพิพิธภัณฑ์ก็ได้ คืออันนี้เดี๋ยวพี่น้องจะบอกว่าเอ้ยไว้มีสตังค์นี่นาซื้อมานี่เขาบริจาคมาคือถ้าเรามีสตังค์อ่ะนะเราจะไปใช้พื้นที่จำเป็นกว่าใช่ครับนะครับที่จริงเราอยากจะได้
จอแบบนี้เนี่ยอีก3จอ3จอพอกล้องในเวลาเปลี่ยนเนี่ยจะได้มีมันยังเห็นดำอยู่มันยังเห็นไอ้นั่นอยู่นะครับใช่ครับก็เรื่อยๆนะครับด้วยความหวังว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่ทอดทิ้งช่วงนี้นะครับรู้ว่ามีพี่น้องอยากจะบริจาคแต่อดทนนิดนึงนิดนึงหลังรายการนี้จะมีอัสรอตุลมุสตะกีมครับคุณฮุเซนกับอาจารย์ซูนีมาวซิจะมารับสายเองเต็มที่เต็มที่เลยนะฮะแล้วก็รวมถึงอาจารย์รัตนานก็วันนี้อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีพี่แมนด้วยผมกับท่านจะมานั่งตรงนี้ แล้วก็ครั้งหลังนี้ก็จะมีเซตอาจารย์ซีนี่กับคุณเซนเนี่ยก็จะนั่งโต๊ะรับสายสบายเลยนะครับพี่น้องเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าสักครู่นี้มาเยอะมากเลยระหว่างที่ละหมาดอิชากันอยู่นะครับแก้ข้อสงสัยนิดนึงเราสองคนนี่ทำอะไรอยู่มีประจำเดือนเปล่าฮะถ้ามีนะเป็นเรื่องเลยนะคือเราเลือกที่จะให้ประโยชน์ด้านความรู้กับพี่น้องเพราะเวลาที่สามารถเลือกละหมาดเนี่ยยืดหยุ่นใช่ผมกับคุณอุเซนเนี่ยเลือกที่จะละหมาดดึกหน่อยก็คือหลังเที่ยงคืนครับเราละหมาดมัอิชาเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะบอกหลังเที่ยงคืนเราจะไปละหมาดกับมุเลลของเราในอินชาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์ได้ตอบรับนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะอาสาที่จะให้ความรู้พูดคุยกับพี่น้องให้เกิดประโยชน์นี่มันคือการที่จะให้ความรู้พี่น้องครอบคลุมในช่วงเวลาของคนทุกรูปแบบที่ฉะนั้นพี่น้องที่นั่งอยู่ก็สัญญากับเราด้วยนะว่าท่านจะไม่ทิ้งละหมาดแน่นอนเกียร์มุเลนเหมือนกันนะครับดูได้แต่แนะนำนะครับปีนี้นี่ผมก็ได้คุยกับพนักงานนะที่มาทำงานนี่ MCR 2คนสมาชิก2คนตากล้อง1คนนี่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ชีวิตเขาก็เป็นมุสลิมนะใช่ก็ผู้ชายหมดเลยไม่มีใครมีรอบเดือนแน่นอนก็บอกเขาว่าเราเนี่ยบริหารเวลาได้ทุกชั่วโมงนึงก็เป็นละหมาด2รักอาตครับหลังหมดรายการนี้ก็มีพักสัก15นาทีเนี่ยละหมาดได้สัก2รักอาตนี่คือมันเป็นมิติขององค์กรและเป็นองค์กรสื่อและเป็นความง่ายของอิสลามด้วยใช่ให้พี่น้องได้อิสลามไม่ได้บังคับว่าต้องละหมาดตะรอวีห์11หรือ21เนี่ยก้อนเดียวเลยไม่มีข้อบังคับแต่มันเป็นทางเลือกอันครับถ้าท่านสะดวกนี่ก็เชิญได้เลยแต่ในฐานะที่เราได้ทำงานสื่อทำงานดาวานี่นะครับเราจะมีข้อจำกัดเหมือนคนที่ต่อสู้ในสมรภูมิเขามีข้อจำกัดเขาไม่สามารถไปละหมาดที่มัสยิดเขาก็ต้องละหมาดเฝ้าป้อมเฝ้าอันนี้ก็เป็นความยืดหยุ่นของศาสนาต้องสลับเวรกันอะไรต่ออะไรนะครับรายการสบายๆนะพี่น้องนะครับผมก็ยังไม่ค่อยชินแต่วันนี้มีข้อมูลเยอะเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช็คบอกว่าต้องขอคุยหน่อยที่กาซาคืออย่างนี้ช่วงนี้นะครับคุณฮุเซนครับวันที่5จูนเนี่ยนี่เมใช่ป่ะครับใช่5จูนนี่ก็อีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ใช่ครับมันจะเป็นวันรำลึกของสงครามหกวันที่เกิดระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์กับชาติและประเทศอาหรับนะครับซึ่งฝ่ายที่แพ้นี่ก็คือมุสลิมและอาหรับครับมันเป็นสงครามที่สั้นมากอิสราเอลสามารถกวาดล้างทหารและอาวุธของกองทัพอาหรับเนี่ยเกลี้ยงไปหมดเลยใช่6 วันเนี่ยประเทศอาหรับนี่ไม่มีเครื่องบินได้เลยและอิสราเอลยังสามารถยึดซีไนใช่และยึดมัสยิดอักซอใช่จึงปีวันที่5จูนปี1967นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งวิบัติเพราะอะไรอ่ะเพราะทุกอย่างที่เรามีความหวังนี่มันพังไปในวันนั้นครับครับช่วงนี้เนี่ยชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขารู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเขาแล้วใช่เพราะในปีนั้นนะครับชาวปาเลสไตน์เนี่ยเกือบ5ล้านคนถูกขับไล่จากพื้นที่ของวิสแบงค์และกาซาเป็นบ้านเขานั่นแหละที่ถูกไล่เลยแล้วก็ไปกระจายกันอยู่ทั่วโลกเขาบอกว่าแม้แต่คนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังผ่านไป 6-70 ปีแล้วนะก็อันนี้ที่ออกไปถูกขับไล่ไปในเกือบ5ล้านเดี๋ยวนี้เนี่ยเขา15ล้านแล้วเขาเก็บกุญแจบ้านเอาไว้นะเอาไว้เขาบอกว่าวันนึงเขาจะกลับไปแล้วอิสราเอลพยายามที่จะบอกกับชาวโลกว่าแผ่นดินปาเลสไตน์เนี่ยไม่มีแล้วชาวปาเลสไตน์ที่หนีไปนี่ก็ถือว่าสละสิทธิ์แล้วไม่ต้องกลับมาไปหาที่อาศัยอยู่ประเทศอื่นซะเขาบอกว่าเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายแล้วไม่ต้องมาก็ได้และมีเสียงอีกาอเมริกาเนี่ยอีกาใช่ก็เสียงที่สนับสนุนอิสราเอลบอกว่าเออก็ใช่นะก็ชาวปาเลสไตน์นี่สบายแล้วอ่ะทำไมต้องกลับบ้านอ่ะคุณมูเซนเนี่ยถ้าออกไปจากประเทศไทยแล้วไปสร้างวังที่อเมริกาอยู่แบบสุขสบายและยังมีบ้านอยู่ในประเทศไทยวันหนึ่งก็จะคิดถึงแน่นอน
ในบ้านเกิดอย่าว่าถูกยุบนะอย่าว่าถูกยุบนะแค่อพยพเองนะคือสมัครใจที่จะออกเองวันหนึ่งก็ต้องคิดแน่นอนแน่นอนครับและภาษาอะไรกับชาวปาเลสไตน์เนี่ยที่ถูกขับไล่อย่างอาธรรมฆ่าถูกขับไล่ถูกเหยียดหยามเหยียดหยามเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟื้นฟูความรู้สึกและก็เตือนสติชาวโลกว่าเรามีบ้านมีช่องของเรานะเราถูกขโมยนะแต่ก่อนที่ชาวยิวจะเข้ามาเนี่ยเราอยู่มานะเรามีเมืองเรานะนี่ก็เป็นวันรำลึกเขาเรียกนักบาใช่ไหมนักบานี่คือวิบัติวิบัติเนาะนักบาวิบัติไทยนะเรือหายอย่างเงี้ยเรือหายเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอมาประท้วงกันชาวปาเลสไตน์ก็จะพยายามจะบุกเข้าไปคือจะยิงคือเขารู้เนี่ยว่ายังไงเนี่ยเขาไม่ให้เข้าครับแต่เขาอยากจะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นคดีของเขานี่มันเป็นยังไงสละชีวิตที่จริงเขาก็ไม่ได้ว่าจะบุกจะได้ฆ่าตัวตายนะไม่เขาทำหน้าที่ในการที่จะเข้าไปสู่เมืองของเขาครับคนที่ไปยืนตามชายแดนระหว่างกาซากับฝั่งของอิสราเอลนะครับก็คือคนที่เขามีบ้านที่ถูกอบที่อพยพมาอยู่ฝั่งนู้นแล้วเขาบอกว่าเนี่ยกูจะเดินไปเข้าบ้านเดิมที่เกิดกำเนิดของฉันครับแต่แล้วเขาไม่คิดว่าทหารอิสราเอลเนี่ยจะทารุณกรรมแบบนี้ใช่ปรากฏว่าพวกเขาปกติแล้วเนี่ยเขาจะฉีดน้ำจะอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยเขาใช้อาวุธจริงยิงเลยเสียชีวิตเป็น10ชีวิตนะครับ60ชีวิตตอนนี้เลยบาดเจ็บ 2,500 คนใช่โอ้โหนี่ก็แล้วก็ถ่ายคลิปกันเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกของคลิปนะฮะถ่ายคลิปกันอย่างหน้าตาเฉยว่าทหารอิสราเอลยิงอย่างชัดเจนเลยโดยอ้างว่าบุกรุกอธิปไตยอิสราเอลเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบอย่างในโลกตะวันออกกลางแต่ละเหตุการณ์ที่โซเชียลเนี่ยได้จารึกไว้ทันวินาทีนี่นะแฉความระยำของประเทศที่กำลังอ้างว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยว่าเป็นประเทศที่ไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อยกับเด็กและสตรีเช็คอเมริกาเนี่ยเขาลงนามเอาไว้ว่าเขาเนี่ยจะไปย้ายสถานทูตไปตั้งแต่ปี95มั้งถ้าผมจำไม่ผิดและทุกประธานาธิบดีเนี่ยที่มาเนี่ยไม่กล้าที่จะทำเรื่องนี้ยกเว้นทรัมป์ครับเขาเซ็นเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุก6เดือนเพราะรู้มันเป็นปัญหาไงใช่รู้มันเป็นปัญหาเพราะมันเป็นดินแดนที่จะต้องมีการปกครองร่วมมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่ามันมีข่าวลือที่ถูกปล่อยมาว่าทูตของไทยเนี่ยท่านเอกอัครราชทูตครับไทยประจำเทลอาวีฟเนี่ย uh-huh. ไปร่วมพิธีเปิดสถานทูตครับอเมริกาที่เยรูซาเล็มโอ้โหเป็นเรื่องเลยแล้วมีนักเขียนหลายคนก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยความผิดแต่ที่หลังเนี่ยแถลงการของกระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าไม่ได้ไปรู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยมันจะผิดออกมาจากอัลจาซีรอเขาลงชื่อประเทศลงไปแล้วก็ไปเอาข่าวอยู่ตรงนั้นมาคือความคาดเคลื่อนนี่มันมีโอกาสนะอย่างเช่นมีนักธุรกิจคนไทยไปในงานเนี่ยแล้วก็มีคนถามมาจากไหนมาจากประเทศไทยไทยจบจบแล้วก็ช่องอัลจาซีร่าสมมติว่าเขากำลังสัมภาษณ์เฮ้ยไทยแลนด์มาแล้วเอาจดเลยคราวนี้ประเด็นคือว่าการที่สถานทูตไทยทูตเอกอัครราชทูตไทยเนี่ยที่เขาเป็นประเด็นว่าถ้าไปเนี่ยเสียหายเลยเนี่ยเพราะอะไรเช็คเสียหายนี่เพราะการย้ายสถานทูตนี่ถือว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศ UN เขามีการโหวตใช่ไหมคือไม่ใช่วิสแบงค์ที่เยรูซาเล็มเนี่ยใช้พื้นที่ในวิสแบงค์เนี่ยในมติสหประชาชาติ242เนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่ถูกยึดครองคำว่ายึดครองเนี่ยอันนี้เป็นภาษาการทูตนะแต่ถ้าภาษาชาวบ้านนี่ก็คือขโมยของต้นปล้นมาปล้นเข้ามาไอ้โจมันปล้นของที่ถ้าเราไปเนี่ยในสถานที่ในทรัพย์สินที่โจรมันปล้นเนี่ยแล้วก็ไปให้สถานะความถูกต้องเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นโจรเหมือนเขาใช่ไม่ยอมรับว่าโจรเนี่ยอันนี้อธิบายง่ายๆนะเราจะได้เห็นภาพคุณอุเซนเนี่ยมีบ้านแล้วผมเนี่ยไปขโมยบ้านคุณอุเซนและเชิญพี่น้องมาแก้บวชกันมาล่าสิบอดบ้านผมบ้านผมอ้าวนี่บ้านคุณอุเซนนี่เลี้ยงได้ไงอ่ะใครก็รู้คนที่ไปนี่นะก็เป็นโจรเหมือนคนที่ขโมยแสดงว่ายอมรับพวกเดียวกันนี่นะนี่แหละครับก็ผมเนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยมาชอบเราดีมากเข้าใจครับเข้าใจประเด็นและยิ่งช่วงนี้ที่ประเทศกำลังสร้างค
ความสัมพันธ์ที่ดีกับโลกมุสลิมโดยเฉพาะกับประเทศซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะกับไอ้อะไรเนี่ยไอ้ ICU CIA อะไรเนี่ยองค์กรสหโลกมุสลิมจำไม่ได้ ICU ผมก็ไม่ค่อยจำเพราะไม่ค่อยมีบทบาทอะไรประนามเป็นอย่างเดียวเราขอประนามเราขอประนามโอ้ยเจ็บใจจังเลยโดนประนามอิสราเอลมันคงเจ็บใจจังเลยประนามกูอีกแล้วจะกระชี้เขาบอกว่ากันนี่อเมริกาเหมือนแลบลิ้นนะแล้วกันนี่ไงแล้วทำไมแล้วไงแล้วไงต่อให้อีร้อยกว่าประเทศไม่มันโหวตมาให้ไม่ได้เนี่ยแล้วไงผู้ศรัทธาทุกคนนะครับในฐานะที่มีส่วนร่วมกับความทุกข์ความลำบากของพี่น้องชาวปาเลสไตน์เนี่ยเราต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความรู้สึกนะครับซึ่งในนามของไวท์ชาแนลในนามมูลนิธิมุสลิมในนามมุสลิมในประเทศไทยเราขอประนามพฤติกรรมของชาวยิวชาวอิสราเอลที่ได้บุกรุกแล้วก็ทำลายสังหารชีวิตอันบริสุทธิ์ของพี่น้องชาวปาเลสไตน์แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ในสัก 2-3 วันนี้นะครับเราจะเปิดบัญชีเล็กน้อยเนี่ยและทำสปอตเนี่ยให้พี่น้องนี่ที่อยากจะบริจาคให้พี่น้องกาซาเพราะโรงพยาบาลที่เขารักษาอยู่เนี่ยเขาขอความช่วยเหลือเขาบอกว่าส่งมาเท่าไหร่ก็ได้ผมไม่อายมากคือมันเป็นเทศกาลที่เรากำลังหารายได้ให้วอชแชนเนลแต่ผมรู้สึกว่าเราจะเห็นแก่ตัวมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้เราก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องของเราก็ได้นะครับเท่าไหร่ก็ได้นะครับจริงๆนะครับใช่แล้วก็ชาวเยเมนที่คุณฮุเซนไปดูครับไปดูร่างของคนหิวน่ะเด็กที่หิวเนี่ยโอ้โหมันเหมือนแอฟริกาแล้วนะเหมือนเอธิโอเปียเออเหมือนสมัยก่อนในเอธิโอเปียคือสหประชาชาติประกาศแล้วเนี่ยประเทศเยเมนเนี่ยเป็นประเทศที่วิกฤตที่สุดในโลกแล้วที่สุดในโลกใช่ผมตกใจเลยนะผมไม่คิดนะว่ามันจะหนักนะยีเมนเนี่ยในอดีตนะครับโบราณเนี่ยเขาเรียกว่ายีเมนแห่งความสุขคือมันมีเอเดนที่มันเป็นเมืองท่าที่สุดยอดแล้วอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับเขื่อนในโลกนี้เนี่ยนะเขื่อนแรกในโลกใบเนี้ยเกิดขึ้นยีเมนโอ้โหทันสมัยเนี่ยคือเขาแสดงว่าเขาแต่ก่อนนู่นเขาบริหารเกษตรนี่ขนาดเทคโนโลยีเขาต้องสุดยอดอ่ะโอ้โหแต่กลับตอนนี้นี่โดนฮูซี่ใช่ไหมฮะที่เข้ามาคือไม่ใช่ฮูซี่อย่างเดียวฮูซี่ที่เป็นลูกน้องของอิหร่านครับประเทศเพื่อนบ้านเช่นซาอุดีแล้วก็ประเทศต่างๆนี่อิมาเรตเนี่ยก็ไม่ยอมก็เลยเป็นสมรภูมิตัวแทนนั่นแหละสงครามตัวแทนอังกฤษเขาบอก proxy war กลายเป็นเต็มไปหมดเลยทั้งรวมถึงไอ้อันนี้ด้วยประเทศอะไรอ่ะซีเรียด้วยชาวบ้านนี่ไม่รู้อินูอินีอะไรใช่ครับก็อาจจะมีบัญชีของยีเมนด้วยนะครับเรื่องละศีลอดนะครับครับก็จะเปิดให้พี่น้องเผื่อพี่น้องสนใจที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนและเราเชื่อนะครับว่าพี่น้องเนี่ยใจบุญที่จะช่วยเหลือคนทั่วโลกให้เราไม่มีสตังค์เลยนะเช็คนะเราไม่อดตายแน่นอนถูกต้องแน่นอนแต่เราเชื่อนะครับว่าคนเราเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยจะบริจาคให้ยีเมนสัก100 บาทให้กาซาเนี่ย100 บาทให้วอชเชนเนี่ย100 บาทครับผมว่าหรือมีพี่น้องก็มีมัสยิดบริจาค100 บาทพี่น้องมีอยู่1,000 บาทนะครับตลอดเดือนรอมฎอนนี่คนละร้อยคนละร้อยคนละร้อยได้ทำหน้าที่ทุกแห่งแล้วนะครับพี่น้องสบายใจแล้วไม่ต้องกังวลนะว่าไอ้ร้อยบาทนี่มันจะพอหรือไม่พอไม่นะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีอยู่หลายล้านแต่แต่ละคนนี่นะครับคนละร้อยบาททำหน้าที่ของตัวเองเหรอโอ้โหผมว่าก็มีอยู่ครั้งนึงที่ทางวอชเชนเนลได้จัดบริจาคให้กาซารวบรวม $200,000แล้วก็ผมนำ7 ล้านผมนำไปให้ที่ตุรกีในการประชุมใหญ่ขององค์กรที่ช่วยเหลือกาซาพอเขาประกาศองค์กรจากประเทศไทย $200,000โอ้โหตกใจอะสิโอ้โหเขาปรบมือกันนานเลยอะมาชอนเหรอกึ่มมากแล้วก็หลังจากนั้นน่ะทุกคนที่ขึ้นปราศรัยเนี่ยก็จะอ้างประเทศไทยอายมึงสิโอ้โหเขาจะพูดอย่างนี้เลยโอ้ชาวอาหรับชาวมุสลิมทั่วโลกอายบ้างสิประเทศไทยเนี่ยเราแทบไม่รู้จักเลยแต่เขาเนี่ยรวบรวมสตังมาช่วยเราเนี่ย $200,000ซึ่งตอนนั้นน่ะถือว่างบที่รองจากมากที่สุดโอ้โหมาเลเซียนี่$1,000,000อ๋อฮะประเทศไทยนี่200,000โอ้โหทำดีแล้วเพราะว่านู้นเขาประเทศมุสลิมนั่นแหละประเทศมุสลิมแล้วก็รวยด้วยนะฮะโอ้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะแตะสถานการณ์ตรงนี้จริงๆนะเพราะว่าเรื่องของกาซานี่เขาบอกว่าทำไมไว้ไม่พูดถึงเลยเช็ครีดอร์นี่ไม่ได้เงียบเลยนะครับเรากำลังพิจารณาว่าจะคุยในจังหวะไหนยังไงแล้วก็ประจวบเหมาะกับรายการนี้เพราะพี่น้องอยากให้อัลบายานเนี่ยได้มาในช่วงกลางคืนบ้างนะครับพี่น้องแจ้งบอกว่าเขาเรียกว่า OIC OIC แต่ CIO CIO
นะพี่น้องติดตามกันเยอะทีเดียวนะครับเนี่ยแสดงว่ามีพี่น้องที่หลากหลายมากๆนะครับแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะครับบ้าแต่ว่าอะไรแต่เท่าไหร่ตอนนี้40 50 IP นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องของคอสซานี่ชัดเจนแล้วตอนนี้แล้วก็พอพูดถึงคอสซาเรื่องของแบบนี้เนี่ยฮามาสตอนนี้นี่ยังไงอ่ะฮามาสนี่ก็เรียกว่าคือฮามาสเนี่ยเขาต่อสู้อย่างยั่งยืนระยะยาวฉะนั้นการที่จะตอบโต้ทันทีนี่นะอันนี้เป็นเรื่องเด็กรู้ยังไงอ่ะจากการที่อิสราเอลเนี่ยส่งคนมาสังหารฮามาสที่มาเลย์แสดงว่าฮามาสเขาไม่ได้ทำงานที่กาซาอย่างเดียวแล้วครับคุณอุเซนใช่ใช่มันมองได้หลายมุมเลยแล้วพอไปรู้ว่าเขาสังหารนี่ยังไงเขาเริ่มสังหารนี่เพราะอะไรเพราะเป็นวิศวกรควบคุมโครงการสร้างอาวุธเทคโนโลยีละเอียดอ่อนและไม่ได้เปิดเผยนะว่าเป็นอะไรการที่อิสราเอลเลือกสังหารนี่แสดงว่าวิธีอื่นที่จะดับโครงการนี้ที่จะยับยั้งโครงการนี้ไม่สำเร็จแล้วจะต้องดับชีวิตเจ้าของเลยนั่นแสดงว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแสดงว่าฮามาสเนี่ยไม่ได้ใช้กระบอกปืนมาโต้ไม่ได้ใช้แค่ก้อนหินอย่างเดียวแล้วไม่ใช่แล้วฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับในปัจจุบันนี้ไม่มีใครต่อสู้กับอิสราเอลซึ่งเป็นศัตรูฉกาจของโลกมุสลิมในขณะนี้โจรที่ปล้นทรัพย์สินสำคัญที่สุดของโลกมุสลิมเนี่ยก็คือมัสยิดอักซอเนี่ยไม่มีใครต่อสู้เขานอกจากฮามาสและไม่มีใครประนามฮามาสนอกจากคนทรยศไร้อีมานไร้ความรับผิดชอบไร้ศีลธรรมผมก็จะว่าไงจะพูดอีกประเด็นหนึ่งนะเช็คอันนี้เขาไล่เรียงกันไหมมีนักที่ตั้งสมมติฐานขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เป็นหมากที่ถูกเดินเลยเนื่องจากว่าสังเกตไหมว่าก่อนที่จะเกิดการย้ายไอสถานทูตเนี่ยมีการประกาศเลยว่าจะยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับนิวเคลียร์ที่อิหร่านอิหร่านก็ทำให้อิสราเอลไอซาอุดีอาระเบียหนาวดิมันเป็นอิกซอไงคือถ้าเรามองสถานการณ์ที่เดียวอะนะอาจจะไม่เข้าใจแต่พอไปดูที่อื่นเนี่ยอเมริกาเนี่ยวางแผนหลายที่ใช่และทั้งหมดนี่มันสอดคล้องกันสอดคล้องกันและสุดท้ายเนี่ยใครที่ได้ประโยชน์สูงสุดเสียหายมากที่สุดเนี่ยนั่นน่ะคือ2ฝ่ายใช่จะแบ่งแยกได้เลยนั่นแหละจะแบ่งแยกซาอุดีอาระเบียต้องยอมเพราะตอนนี้หนาวอยู่แล้วต่อเดิมเนี่ยรู้สึกสะเคียวละปลอดภัยซีเรียหนาวซีเรียหนาวไม่รู้จะออกยังไงยีเมนก็ไม่รู้จะออกยังไงก็พยายามที่จะหาแนวร่วมหาพันธมิตรพยายามที่จะให้ความชอบธรรมในความในการบริหารที่มันไร้ประสิทธิภาพฉะนั้นพยายามที่จะนิ่งเฉยในเรื่องบางเรื่องนิ่งเฉยเนี่ยเพื่อมีคนออกมาช่วยซาอุดีนี่มีปัญหากับอิหร่านกาซานี่ก็เป็นปัญหาแต่เขาบอกแล้วว่าเป็นปัญหารองฉะนั้นฉันก็ต้องสนับสนุนอิสราเอลยกยออิสราเอลอิสราเอลจะได้ช่วยฉันเรื่องอิหร่านใช่ได้ผลไหมได้ผลได้ผลเลยอิสราเอลกับอเมริกากับซาอุดีนี่จับมือนี่นะได้ถล่มอิหร่านอย่างรุนแรงมีผลแน่นอนนะครับการยกเลิกนี่มีผลทุกวันนี้เนี่ยยุโรปเนี่ยเขาประชุมกันนะทางกระทรวงพาณิชย์ของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าเราจะไม่นิ่งนะการยกเลิกเนี่ยคนที่เสียหายเนี่ยบริษัทของเรารายได้ของประเทศชาติอังกฤษของเราเครื่องบินเอยเกษตรเอยอะไรทั้งหมดนี่ที่เป็นการแลกเปลี่ยนธุรกรรมระหว่างอิหร่านกับอังกฤษกับยุโรปเนี่ยที่เสียหายนี่ก็คือประเทศยุโรปใช่แต่อเมริกานี่ไม่ค่อยเสียหายฉะนั้นเราจะไม่นิ่งเฉยนี่มองเกมนี่โดยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเชื่อไหมคือมันสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่คนใครที่แข็งแรงกว่าใหญ่กว่าใช่ไม่ต้องเลือกอ่ะจะให้เลือกอิหร่านหรือจะเลือกเดี๋ยวเรามีเหลืออีกแค่10นาทีนะครับอัลลอฮ์ก็จะมีสัก5นาทีจะให้พี่น้องเนี่ยโทรมาก็ได้นะครับมาสอบถามหรือมาแนะนำอะไรสักอย่างนึงความคิดเห็นก็ได้นะครับเบอร์ผมก็แล้วกันมือถือผมเลยเอาโทรมาแล้วกันนะครับนับขึ้นเบอร์ผมให้หน่อยพี่น้องโทรมาเดี๋ยวผมเปิดสปีกเกอร์ให้นะครับต้องขอเนี่ยเพราะโทรศัพท์เพิ่งเสียเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้ได้แต่พรุ่งนี้จะได้ตัวใหม่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยก็จะมุซาบะกอมุซาบะกอจะกล่าวครับหรือจะ
เสนอคำถามที่พี่น้องต้องจดจำให้ดีนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยก็ไปดูสะฮาร์แห่งรอมฎอนถ้าไม่ทันก็ไปดูอิมพะลัมกับน้ำเปล่านะครับแล้วก็สะสมคำถามใน25คำถามนะครับแล้วก็วันที่15นี่พี่น้องส่งทางไปรษณีย์เลยรีบส่งนะครับให้ถึงก่อนวันอีดแล้วกันแน่นอนนะครับถึงก่อนวันอีดเนี่ยทีมงานของเราเนี่ยก็จะกองหมดเลยใครที่ถูกหมดเลยทุกหมดเลยเนี่ยก็จะให้รหัสให้รหัสแล้วก็ไปจับฉลากกันวันอีดวันอีดนะครับพี่น้องเตรียมนะครับเตรียมสมุดปากกาไว้แล้วก็จดไปมิ้งคำถามนี่ผมว่าพี่น้องตอบได้ทุกคนแหละดีไม่ดีทั้งหมดที่ส่งมาถูกหมดเลยเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์กำลังปรึกษากันนะครับคือรางวัลเนี่ยเรามีอยู่ 50,000 ครับแต่จะแบ่งรางวัลยังไงเดี๋ยวเราขอเวลาปรึกษากับชะรีอะห์แล้วก็ฝ่ายบริหารอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมเอ้ามาสู่เรื่องต่อไปนะครับที่จะคุยกับเชครายการนี้มีทุกวันนะครับทุกวันทุกวันนะพี่น้องมีประเด็นไหนอยากรู้เรื่องอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแตะเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่ประหลาดประหลาดที่เชคบอกว่าเป็นละครเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าเอาวันนี้ก่อนเรื่องราวของศาสนาที่เชฟบอกว่ามันจะต้องมาอีกเป็นอีกหนึ่งหมวดในรายการคุยแบบก็คือเราอยากจะนำเสนอเรื่องหลักการศาสนาใกล้ตัวเรารนะครับเช่นเรื่องการถือศีลอดการละหมาดเรื่องการทำอิบาดะห์เรื่องบริจาคทำอันนี้หรืออันนี้ดีกว่าจะปรึกษาว่าทำอันนู้นหรืออันนั้นจะมีประสิทธิภาพมากกว่าก็สามารถถามได้เลยนะครับครับซึ่งจะเป็นคำถามที่มักจะไม่มีเวลาถามในรายการอื่นๆในเวลานี้อินชาอัลเลาะห์น่าจะได้ตอบทันทีเลยนะครับอันนี้ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของมาแล้วครับ0818244531นะครับพี่น้องโทรศัพท์มาตอนนี้เลยก็ได้พี่น้องสามารถถามได้ขอมาอีกตัวนึงขอมาอีกตัวนึงขอมาอีกตัวนึงนะครับช่วยส่งมาให้ผมด้วยแล้วก็พี่น้องมุสลิมมาก็ได้นะครับอยากถามเรื่องเฮดเรื่องของการถือศีลอดมาแล้วครับโอ้มาชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมว่าไงจ๊ะโต๊ะใช่ไหมผมจดไว้ว่าโต๊ะหลังสิทธิ์อ่ะใช่ป่ะเปิดบ้านไว้ได้แล้วตอนเนี้ยอะไรนะมาแทนเปิดบ้านไว้ได้แล้วตอนเนี้ยเปิดบ้านไว้เปิดบ้านไว้ได้แล้วมาแทนมาแล้วบอกมาแทนได้แล้วแอบดูได้แล้วนะค่ะวันนี้จะแนะนำอะไรโต๊ะโอ้ดีแล้วอ่ะดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วคนก็จะถ้าเชฟกับคุณโฮสกูเซนมาเนี่ยนะคนก็จะแบบผมก็จะได้ปิดทีวีเออแล้วโต๊ะจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเหมือนเป็นมันเหมือนไงโต๊ะพูดไม่ถูกมันเหมือนกับว่าสนิทเชื่อเหมือนกับกันเองมากเลยก็ลูกหลานโต๊ะนี่แหละใช่นานจะมาทีมันก็เหมือนห่างเหินเหมือนไม่ค่อยรอมฎอนนี่ไม่ได้เลยรอมฎอนนี่สำคัญมากทุกวันใช่ป่ะใช่แล้วก็รอกันมาตั้งนานจะพลาดได้ไงจ้ะเดี๋ยวว่าจะไปสักวันนึงมาดิมาเลยโต๊ะมาเมื่อไหร่บอกนะโอเคคือเราเลี้ยงทุกวันน่ะล่ะถ้าโต๊ะมาเมื่อไหร่แล้วก็มีอะไรกินก็ทำบุญด้วยใช่เอามาแล้วก็มากินด้วยกันจ้าลองคุ้มครองโต๊ะนะสลามอะไรกุ้มได้ยินเสียงโต๊ะคิดถึงคืนนานแล้วไม่ได้คุยใช่ฮะเพราะเปิดบ้านวันนี้เราถูกไล่ไงใช่ตอนนี้กลายเป็นอะไรแผลงนู่นแผลงนี้เขาไปเอาไปใช้กันหมดแล้วนะครับเอ้ามีอีกแล้วเช็คนะครับสลามอะไรกุ้มครับผมเชิญครับนอกเรื่องรายการหน่อยนะครับได้ครับได้ครับพอดีสตรีที่ตั้งครรภ์นี้ผมไม่น่าจะต้องจ่ายปิติยะในกรณีที่ไม่สามารถถือสินอดได้เนี่ยครับต้องจ่ายปิติยะเป็นข้าวสารอย่างเดียวหรือเป็นเงินก็ได้ครับเป็นไงครับครับได้เดี๋ยวตอบให้ครับชาวนะครับครับครับคือสำนวนกุรอานนี่บอกว่าฟาฟิดียะตุนตออามุมิสกีนฟิดียะนี่ให้อาหารแก่มิสกีนอาหารแก่มิสกินซึ่งถ้าอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้เงินนี่อัลลอฮ์ก็จะบอกว่าให้เงินทำไมเพราะในคุตอ่านนี่บอกว่าออกเงินนี่ก็มีคุสมินอัมวาลิฮิมซอดะกะตันจงเอาซอดะกะจากเงินของเขาคือเงินก็คือเงินไงฉะนั้นอุลามะก็บอกว่าซะกาตของเงินก็คือเงินซะกาตเกษตรก็คือเกษตรปศุสัตว์ก็คือปศุสัตว์ยกเว้นถ้าเราไม่สามารถออกครับเขาบอกว่าพิกัดของปศุสัตว์บางชนิดนี่นะจะถ้าหาตัวไม่ได้เนี่ยก็ออกเป็นเงินซะกาตธุรกิจคุณอุเซนเนี่ยขายรองเท้าขายสมุดอะไรเงี้ยจะออกซะกาตนี่เป็นหนังสือเหรอ
เขาเป็นสตังค์เป็นสตังค์ผมทำงานอย่างเงี้ยขายแว่นครับจะออกสกัดเป็นแว่นน่ะไม่ใช่แต่บางทีนี่ผมไม่มีจริงที่จะออกเป็นเงินอุลามาบอกว่าก็เอานี่แหละไปขายอ่ะไม่หาคนจนที่ต้องการแว่นน่ะนะแล้วก็ออกแว่นให้เขาคนจนที่ไม่มีสายรองเท้านี่ก็ให้รองเท้าครับอันนี้ในกรณีจำเป็นฉะนั้นในกรณีจำเป็นถ้าไม่มีจะให้อาหารน่ะนะถึงจะออกเงินแต่มันจะเกิดขึ้นจริงเหรอการให้อาหารเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยประเภทสุดแล้วคือคนที่ต้องการอาหารอย่างนี้ก็มีแล้วก็มีองค์กรที่ดูแลเรื่องนี้ให้ท่านท่านมีให้เงินมาใช่แล้วเราจะจัดการออกอาหารให้ตามแบบฉบับของอัลกุรอานครับเป็นเล่นไปเช็คช่วงเวลานี้นี่พี่น้องดูเราเยอะนะสายเข้ามาไม่ขาดเลยเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้รับนะฮะเพราะว่ายังตอบคำถามไม่จบเช็คเอาไหนๆระหว่างรอนี่มีคำถามยอดฮิตมากๆก่อนที่จะมูซาบักกอเป็นคำตอบเรียกอะไรฟิดียะกับฟิตรอมันต่างกันตรงไหนครับฟิดียะเนี่ยนะครับตัวดาลนะไม่ใช่ฟิตรอเนี่ยตอนะฟิดียะเนี่ยชดใช้การละศีลอดไม่ใช่ซะกาตไม่ใช่ซะกาตฟิตรอเนี่ยก็คือซะดะกาที่ออกสิ้นเดือนรอมฎอนเพื่อลบล้างความบกพร่องของการในสุดเดือนรอมฎอนอันนี้เป็นซะกาตอันนี้เป็นซะกาตนะครับให้ชัดเจนนะฮะผมรับสายสุดท้ายนะแหมอัสสลามุอะลัยกุมช่วยดูด้วยคนละหมาดเสียดยังจ้าเชิญครับเชิญจ้าจ้านี่ออกอากาศอยู่แล้วจ้าว่าไงมีอะไรจะพูดคุยจ้าวะอะลัยกุมอัสสลามปิดเสียงทีวีก่อนนะฟังผมจากโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะตอยอเป็นเบาหวานถ้าฉีดยาจะเสียปวดไหมคะคือถ้าถือไม่ไหวนี่นะก็ไม่ต้องถือแล้วก็ให้ออกฟิดียะให้อาหารแก่มิสกินหนึ่งคนตอนหนึ่งวันครับครับแต่วันที่รู้สึกว่าอยากจะถือซิ่งถือได้นะก็ลองถือลองดูแต่ถ้าเกิดว่าจะถือล่ะถ้าฉีดสามารถฉีดอินซูลินเข้าไปได้เนี่ยก็ฉีดได้นะครับเพราะมันเป็นยาไม่แต่มันก็เสี่ยงอยู่ดีเสี่ยงอยู่ดีถ้าถึงขั้นฉีดอินซูลินนะก็หมายถึงว่าตับนี่ไม่ไหวแล้วไม่ได้ทำงานไม่ได้ผลิตอินซูลินแล้วใช่ครับก็แนะนำนะครับคือถือว่ามีรุกซ้อนนะครับถ้ามีความเสี่ยงมากต่อชีวิตนี่ยาเลยครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราลำบากขนาดนั้นเคลียร์ไหมครับผมฮัลโหลค่ะจีเคลียร์ไหมครับตัวยกแกมตัวยกมีโรคประจำตัวเยอะค่ะแล้วก็อย่างนั้นแนะนำนะอย่าถือสินอดเลยนะครับแล้วก็ออกให้อาหารแกมิสกินหนึ่งคนต่อหนึ่งวันที่แกไม่ได้ถือสินอดดีกว่าครับบอกแกจ้ะแล้วบอกว่าไม่ต้องกลัวนะผลบุญเนี่ยสมบูรณ์เหมือนถือสินอดเลยไม่ต้องกลัวนะครับให้เสียเลยนะคะอาหารแกมิสกินหนึ่งมื้อต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งวันมิสกินคือคนยากจนค่ะจ้ะนะเขาเข้าใจแล้วนะให้เสียหนึ่งอาหารออกอาหารหนึ่งมื้อต่อมิสกินหนึ่งคนต่อหนึ่งวันที่ไม่ได้ถือสินอดค่ะนะโอเคครับสลามุอะลัยกุมครับสลามเป็นวาระสุดท้ายเราจะได้กล่าวมุซาบะกะของเราในวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้ตอบวันนี้คำถามที่ว่าเดือนรอมฎอนในประเทศไทยอะนะเข้าด้วยประจำปีฮิจรัตศักราช1439เราเข้าด้วย1เห็นฮิลาล2ไม่เห็นฮิลาลเลือกอันเพราะอะไรเลือกอันหนึ่งอันใดโอ้ยง่ายเหลือเกินนะฮะเอาจดไว้แล้วนะตกลงว่าคำถามนี้เคลียร์ไหมวันที่1รอมฎอนเดือนรอมฎอนของประเทศไทยเนี่ยในปีฮิจเราะห์ศักราช1439ปีนี้เนี่ยปีนี้นะครับเข้าวันที่1รอมฎอนเพราะเห็นหรือไม่เห็นวิธีใด1เห็นฮิลาล2ไม่เห็นฮิลาลโอ้โหตอบกันอีลุ่ยฉุยแฉกเลยนะฮะเอาล่ะเป็นยังไงบ้างไม่ทราบว่าทางละหมาดยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จก็ต่อเราจะได้พูดคุยกันต่อเดี๋ยวจะเปิดสายต่อได้ประกาศที่5โอ้ยสบายเลยนะครับยังมีเวลาให้กับพี่น้องได้อ่ะงั้นผมจะให้พี่น้องได้ถามตอบคือเรากำหนดตารางของผังนี่นะครับโดยที่ยังไม่รู้ความแน่นอนกันเลยแต่วันนี้เนี่ยน่าจะลงตัวเดี๋ยวฟิกซ์ได้นะครับเอาพี่น้องยังโทรศัพท์มาได้แล้วกันขึ้นเบอร์มือถือผมอยู่แล้วนะฮะ0818244531อยากจะถามคำถามกับเช็ครีดอหรือแนะนำพูดคุยเอาเรื่องกิจการภายในบ้างเช็คครับ
ตอนนี้เนี่ยไวชาแนลเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วเห็นติดลูกโป่งลูกโป่งอะไรกันเต็มไปหมดเลย มีไฟมีเต็นท์ไม่ต้องกลัวฝนตกนี่กิจกรรมหลักๆนะครับที่ไวชาแนลเนี่ยอยากใช้พี่น้องนี่มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะพี่น้องในกรุงเทพและปริมณฑล คนที่อยู่ที่ไกลในปริมณฑลหรือกรุงเทพเนี่ยก็มาอาทิตย์ละครั้งก็ได้ใช่แต่คนที่อยู่ละแวกเนี่ยที่เดินทางสักครึ่งชั่วโมงมานี่นะครับอยากได้มาทุกวันถ้าเป็นไปได้ท่านจะมาละศีลอดแล้วก็กลับบ้านไปละหมาดตะเราะห์ที่บ้านก็ได้ท่านจะมาละศีลอดที่นี่แล้วก็ละหมาดเตรียมมื้อเลยกับเราหรือจะรอถึงกินข้าวซูโฮแล้วก็ละหมาดซุบฮ์กับเราก็ได้กันแล้วแต่เพราะมีคนหลายคนนะครับรับสายก่อนมั้ยรับสายก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมเป็นยังไงจ๊ะโตอัลลอฮ์นี่จากมุกยาสบายดีนะไม่ไม่มีคนมาเอาหม้อเอาถ้วยบอกแล้วบอกแล้วตอนนี้กำลังง่วนอยู่เดี๋ยวจะไปเอาหม้อเอากระทะเอาอะไรต่ออะไรที่โต๊ะให้มาแล้วก็ไปเอาเงินบริจาคโต๊ะบริจาคอีก 3,000 ผมจำได้อ๋อหม้อใบใหญ่หุงได้กินละถัง2ใบกระทะอาบใบค่ะถ้วยชามแยะเลยเมื่อ 2-3 วันนี้พอช่วงแรกกำลังง่วนอยู่นะครับกำลังง่วนอยู่จากโต๊ะบอกแล้วล่ะค่ะค่ะโต๊ะสบายดีนะไม่ค่อยแข็งแรงจ้าขอดุอาอ์ให้โต๊ะถึงบุญที่ความสุขจ้าอินชาอัลลอฮ์จ้าขอแข็งแรงทั้งอีหม่านและก็ร่างกายด้วยนะครับข้าพเจ้าขอทุกคนที่มาล้อมันและลุงนายที่มีบริการเยี่ยมมันมีน้องน้องเยอะแยะนะครับอัลลอฮ์จ้าจงรออะลัยกุมุสสลามุ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 โต๊ะนี่อายุมากนะครับแล้วก็ไม่สบายมากนะครับมาตั้งแต่เมื่อหลายปีแล้วผมไม่สบายมากคือตั้งแต่ก่อตั้งไว้นี่ผมเห็นท่านนี่ตั้งแต่ไวสเปซนู่นนะใช่แกก็มาพยายามแล้วก็มาฝากเงินอามานะด้วยด้วยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยไหวมากนักแต่ก็ยังสู้ถือสินอดแล้วบริจาคตลอดเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับผมรับสายอีกนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลัยกุมสลามค่ะครับค่ะคือจ้าเชิญจ้าคนที่ท้องอะค่ะแล้วก็จะไม่พอซอแล้วก็จะจ่ายพิตยานี่ถ้าคิดเป็นข้าวสารนี่กี่กิโลได้คะต่อวันนั้นสักกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งนะต่อวันนะจ๊ะต่อวันต่อหนึ่งคนนะอ๋อค่ะค่ะครับผมค่ะจ้าสายโก้แล้วไม่พอซอนี่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะตั้งครรภ์ตั้งครรภ์หรืออะไรครับตั้งครรภ์ค่ะตั้งครรภ์ไม่พอซอแล้วไม่ต้องถือใช้ด้วยครับอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าสายโก้เอาล่ะครับเมื่อกี้พี่แจ็คนะพี่แจ็คนี่ก็วันงานก็มาด้วยนะครับท่านเรียกตัวเองว่าพี่แจ็คนะจริงๆแล้วท่านก็อาวุโสแล้วล่ะนะครับไม่น่าเชื่อเลยสลามุอะลัยกุมพี่น้องว่างๆก็ไปละหมาดตะเราะวีห์กันนะป้าลืมลูกป้าขอจ้าหนังสืออะไรของเชฟแกค่ะได้ได้ขอเราเดี๋ยวเอาไปให้ด้วยเขาน่าจะส่งแล้วล่ะจ้าเขาน่าจะส่งแล้วล่ะอย่าลืมนะลูกนะไม่ลืมจ้าขอให้ดูที่ระลึกด้วยได้ฝากด้วยนะทีมทีมงานสลามุอะลัยกุมนะคะจ้าสลามุอะลัยกุมเดี๋ยวเบอร์นี้มาเอาที่พี่พิเตอร์เลยนะอัสสลามุอะลัยกุมป้าอรุณค่ะจ้าเป็นไงวันนี้ไอ้พวกนี้คืนนี้บวชหรือเปล่าชาลอตอ่ะชาลอตจ้าเข้าดึกนะชาโอ้โหผู้ฮาไม่ฮาละคนฮากับผมก็ไปทำสนุกสนานกันอยู่นึกเอานะรอมฎอนครับผมฝากคุณชลิดบอกฝากสลามคุณเซนด้วยนะว่าบอกคุณชลิดไปว่าคุณเซนกับโอเคอะไรเงี้ยตาจะเป็นมีแพนด้ายังตอนนี้ยังสดใสอยู่เดี๋ยวไปปลายรอมฎอนนี่เป็นแพนด้าเลยเป็นซอมบี้เลยคือรอมฎอนนี่เราแบกกระเป๋ากันมาผมนะเราทำอะไรสิ่งที่ดีนะจ้ะแล้วก็เหนื่อยโลกนี้เดี๋ยวโลกหน้าเราให้ได้ไปพักนะขอดูอาให้โตด้วยนะครับโตก็เหนื่อยนะโตก็เหนื่อยทันไว้ด้วยนะครูบาอาจารย์นะจ้างานทุกทุกท่านนะครับอามีนขอให้ได้เยอะนะอามีนอามีนอาจารย์สวัสดีครับสลามุอะลัยกุมตุลลอฮ์สายซ้อนครับอัสสลามุอะลัยกุมเอาหลุดไปนะครับโทรมาใหม่นะฮะช่วยให้ข้อมูลหน่อยว่าเสียงนี่ชัดไหมออกทีวีชัดไหมชัดเนาะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามค่ะครับผมเชิญครับค่ะพอดีมีความมีเด็กมีเด็กประสงค์ที่จะเข้ารับอิสลามอะค่ะว้าวมาชาอัลลอฮ์ตอนเนี้ยฮะค่ะ
ไม่ทราบว่าสะดวกหรือเปล่าคะสะดวกได้คือเราได้ศึกษาด้วยกันใช่ไหมครับสั่งสอนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาพร้อมแล้วใช่ไหมค่ะพร้อมแล้วค่ะเด็กเข้าสุนัตเรียบร้อยแล้วค่ะดีมาเป็นผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ29แล้วค่ะขอคุยเลยขอคุยเลยครับค่ะอัสลามุอะลัยกุมครับอัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อคอลิสครับชื่อคอลิสตั้งชื่อแล้วด้วยมาชาอัลเลาะห์แล้วก็เข้าใจเรื่องหลักการศาสนาทั่วๆไปเรื่องสำคัญของอิสลามแล้วใช่มั้ยครับเข้าใจครับว่าไม่มีพระเจ้าที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลเลาะห์นะแล้วก็นบีที่เราต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคือนบีมุฮัมมัดใช่ไหมครับโอเคเราก็จะประกาศความเป็นมุสลิมด้วยการปฏิญาณตนพร้อมๆกันนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ขอให้เป็นความสิริมงคลที่เราเริ่มต้นชีวิตของเราด้วยอิสลามในวันแรกของเดือนรอมฎอนเลยนะครับข้าพระเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะที่ต้องเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดและท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์เป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้ก็ถือว่าถูกต้องใช้ได้แล้วนะครับจะกล่าวเป็นภาษาอาหรับเพื่อความสมบูรณ์นะครับพร้อมไหมครับครับอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮาดูอันมุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ยินดีด้วยนะครับคุณคาลิดในฐานะที่ท่านได้ปฏิญาณตนแบบนี้แล้วเนี่ยท่านก็เป็นคนหนึ่งในบ่าวของอัลลอฮ์ที่มีความศรัทธาต่อพระองค์หวังว่าพระเจ้าเนี่ยได้ลบล้างความผิดของท่านเนี่ยทั้งหลายท่านเสมือนเป็นมนุษย์ที่เกิดใหม่นะได้โปรดรักษาสถานภาพความขาวสะอาดของท่านตลอดไปนะครับแล้วขอดุอาอ์พวกเราด้วยนะครับคุณคอลิดครับครับเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีทีมงานจะส่งความหมายกุรอานแล้วก็ฮะดียะเป็นหนังสือต่างๆจะได้ศึกษาอิสลามอย่างต่อเนื่องนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับขอเบอร์นิดนึงครับเบอร์อะไรเดี๋ยวทีมงานจดครับเบอร์นี้ครับได้บอกเลยนะครับเบอร์โทรเบอร์ส่วนตัวอยู่ไหนเบอร์ส่วนตัวไหมครับศูนย์อะไรครับสักครู่นะครับ098ครับ098ขอที่อยู่จะได้ส่งของให้นะครับอินชาอัลเลาะห์ที่อยู่ครับครับผมเดี๋ยวเขาจะโทรไปอีกทีนึงนะครับอ๋อครับผมครับขอให้ยืนหยัดและมั่นคงนะครับในศาสนาอิสลามนะครับครับหวังว่าในรอมฎอนนี้เราจะได้เจอกันอินชาอัลเลาะห์มาที่ไวท์สเปซนะครับครับโอเคครับอัสลามุอะลัยกุมครับอัสลามุอะลัยกุมครับอัสลามุอะรอมฎุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เป็นนิมิตหมายที่ดีนี่อาจจะไม่ได้เป็นผลงานของเราแต่เป็นผลงานของพี่น้องที่ได้สอนและดาวะแต่เขาเห็นว่าการประกาศอิสลามที่ไวท์ชาแนลเนี่ยมันจะมีความสิริมงคลและในการและก็ช่วงนี้นะครับในช่องอื่นๆไม่มีตอนนี้มีอะไรกันบ้างไม่รู้นะฮะเอารับสายก่อนเดี๋ยวผมจะได้เปิดดูสิอัสลามุอะลัยกุมอัสสลามจ้าเชิญจ้าครับเดือนรอมฎอนคืนนี้ใช่ไหมวันนี้แหละครับแล้วพรุ่งนี้ถือปศแล้วตื่นสนอดได้แล้วครับคืนนี้ตื่นกินข้าวบวชเลยพรุ่งนี้บวชแล้วตอนเช้าเนี่ยจ้าแค่นี้นะอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องบางทีงานก็เยอะนะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมคุณสลามจ้าจากไหนเนี่ยจ้าจากไหนจ้าเนี่ยจากไหนจากสงขลาค่ะว่าไงสงขลาตำบลปีกอำเภอสะดาวค่ะปีกสะดาวอ๋อชาวปีกนะครับมัสยิดยะดีดมัสยิดไม่ได้ไปมานานแล้วนะครับว่ายังไงมีอะไรจ้าวันนี้ที่มีประจำเดือนค่ะจ้าคำถามคืออะไรเสียอะไรใหญ่บ้างเสียไม่จ้ากะไม่ที่มีประจำเดือนถือใช้อย่างเดียวครับกะ
จ้าต้องถือใช้หลังรอมฎอนนี่ไว้ถือใช้อย่างเดียวครับไม่มีฟิดยะไม่ต้องฟิดยะอ๋อกากากาโอเคนะโอเคนะอาจารย์ตอบโอเคนะผู้หญิงที่มีประจำเดือนห้ามถือสินอดครับเย็บเย่าบอกว่าเสียดายนะเออเย่าบอกว่าเออหน้ามันก็แค่งดอาหารไม่ได้นะถือบาปนะบาปเลยใช่ไหมบาปนะฉะนั้นห้ามถือสินอดครับและหลังเดือนรอมฎอนไว้ถือใช้ไว้ถือใช้แต่ถ้ากรณีที่มีประจำเดือนแต่มีโรคเรื้อรังประจำตัวอันนั้นน่ะมีฟิดยะร่วมกันไปเลยอันนั้นอยู่ตรงนั้นน่ะเพราะไม่ใช่ไข้ฟิดยะเลยเนี่ยไข้ฟิดยะเพราะป่วยไม่ใช่เพราะมีประจำเดือนครับผมอ๋อนี่เราจัดได้ทั้งคืนนะเช็คเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมถ้าอาจารย์มาแล้วก็นั่นน่ะนะจ้าว่าไงเอ่ยขอถามอาจารย์อย่างก็มีแต่ที่บ้านมีแต่ผู้หญิงแล้วละหมาดตะเวะยังไงคะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงละหมาดตะเวะยังไงได้ครับเดี๋ยวตอบให้นะครับเดี๋ยวตอบให้นะจ๊ะทางทีวีที่ทางทีวีนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเคสเยอะนะครับบ้านเราครับพอผู้หญิงเนี่ยที่ไม่สะดวกไปมัสยิดเยอะนะครับก็อยู่ที่บ้านกันแล้วเสียดายเนี่ยว่าเราอยู่ที่บ้านไม่รู้ทำยังไงบางทีก็ละหมาดต่างคนต่างละหมาดใช่ไหมไม่ถ้าอยากจะละหมาดจะมานี่ละหมาดได้ก็หาผู้หญิงที่เรียนศาสนาท่องกุรอานเยอะหน่อยเป็นฮาฟิซหน่อยนี่นะถ้าได้อะนะแล้วละหมาดรวมกันที่บ้านก็ได้ก็เหมือนกับผู้ชายเลยเหรอฮะยกเว้นอิหม่ามเนี่ยอิหม่ามของผู้หญิงอะนะจะยืนในซอฟเดียวซอฟแรกเนี่ยแต่โด่งนิดนึงอ๋อไม่ได้ยืนนำหน้าไม่ได้ยืนนำหน้าไกลนู่นเหมือนอิหม่ามผู้ชายนะไม่ก็จะอยู่ใกล้ๆและเสียงเขาเนี่ยให้คนข้างๆและก็ข้างหลังเนี่ยพอได้ยินอ๋อไม่ต้องดังไม่ต้องดังมากแล้วถ้าเกิดว่าไม่หาฟิกซ้อไม่ได้เนี่ยใช้คนในบ้านเนี่ยถ้าไม่ได้นี่ก็คนในบ้านนี่แหละได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่านแค่นั้นก็แค่นั้นนะครับหรือถ้าไม่มีแล้วก็ต่างคนต่างละหมาดก็ได้นะครับไม่หยุดเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามค่ะคุณเซนจ้าเชิญจ้าสวัสดีครับคุณเซนนะครับเชิญค่ะสวัสดีครับรอมฎอนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณที่อวยพรครับยังไงเอ่ยมีอะไรจ้าวันนี้ก็ดีใจที่ได้เข้ารอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนี้เราให้มาได้อยู่ที่รอมฎอนอีกครั้งครับก็ขอให้ทุกคนที่ไปชาแนลมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับอามีนยารับอามีนยาขอบคุณมากครับที่อวยพรครับอย่ารายการได้นะครับก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันเลยช่วยดูอาแล้วกันนะครับให้เมื่อกี้เนี่ยเยอะแล้วดีที่สุดแล้วครับแล้วก็มีอะไรจะถามไหมครับการชื่อว่าการละหมาดตะเวะค่ะถ้าละหมาดที่บ้านกับที่มัสยิดอัลกุรบุญจะอะไรจะมากกว่ากันผู้หญิงในผู้ชายจ้าผู้ชายเองค่ะคือถ้าผู้หญิงในละหมาดที่บ้านดีกว่าผู้หญิงนี่ละหมาดที่บ้านดีกว่ายกเว้นเธอรู้สึกว่าจะละหมาดที่บ้านจะง่วงจะหาวจะนอนก็ให้ไปละหมาดที่มัสยิดดีกว่าไม่ก็เพราะว่าที่มันละหมาดที่มัสยิดนั้นจะได้ผลบุญเหมือนกับละหมาดทั้งคืนน่ะก็นั่นแหละก็คือถ้าหากว่าเราละหมาดที่บ้านนะก็จะได้ผลบุญเหมือนละหมาดทั้งคืนนี่แหละเพราะท่านนบีบอกว่าละหมาดที่บ้านมุสลิมะเนี่ยดีกว่าละหมาดที่มัสยิดก็แสดงว่าได้ผลบุญของที่มัสยิดแต่กรณีบางคนเนี่ยพอจะละหมาดที่มัสยิดเนี่ยยังไม่ทันจะละหมาดเนี่ยกินนู่นกินนี่กินนั่นก็หาวแล้วไปแล้วถ้าเกรงว่าจะไม่ละหมาดดีๆนะก็ไปที่มัสยิดดีกว่าเพราะบรรยากาศมันจะช่วยได้เยอะครับผมเกียรติจ๋าถ้าที่บ้านจ้ามันก็จะมีสมาธิมากกว่าแล้วค่ะโอเคเทงที่บ้านก็ดีกว่าที่บ้านก็ดีกว่าแล้วก็ได้ผลบุญที่เหมือนไปละหมาดที่มัสยิดชัดเจนนะจ้าเนี่ยแกมีสายสายซ้อนเยอะเลยอยู่หลายสายนะครับสายโก้พี่น้องช่วยสรุปนิดนึงนะครับเพราะมีสายซ้อนเยอะมากเลยปึ้งปึ้งปึ้งเลยนะฮะนี่ก็เอามาแล้วเนี่ยฮะครับเอาอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมสลามจ้าเชิญครับอยากถามว่าเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยแต่งงานไปแล้วเลิกกันกลับมาเจอกัน25ปีเนี่ยเขาจะเหมือนเด็กเกิดใหม่ไม่ต้องเป็นคนพุทธอิสลามค่ะหมายถึงว่า25ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็มาเข้าอิสลามแล้วพอเลิกกันเขาก็กลับไปเป็นพุทธ
ช่ไหมใช่ค่ะแล้วกลับมา25ปีนี้มาแต่งมาเจอกันใหม่มาแต่งกันใหม่อีกค่ะเขามาเข้าอิสลามใหม่อีกทีนึงอย่างนั้นใช่ไหมคือเคยเป็นพุทธเมื่อ25ปีแล้วก็มาเข้าอิสลามแล้วแต่งงานแล้วก็เลิกกันแล้วก็หายไป25ปีนะคะเออแล้วก็มาเข้าอิสลามใหม่แล้วจะมาแต่งงานใหม่ค่ะคำถามก็คือคำถามคืออะไรจ๊ะฮัลโหลคือไม่ต้องฟังในทีวีใหม่ไหมคะแล้วจะเอาบาปเขาไหมคะไม่คือถ้าเขาบริสุทธิ์นะในการในการกลับมาคือว่าเขาจะเหมือนเด็กแรกเกิดไหมแล้วก็เราจะเอาบาปใช่ไหมเดี๋ยวกลับให้ทางทีวีดีกว่านะจ้ะเดี๋ยวค่อยฟังนะวางหูเพราะท่านเปิดทีวีด้วยแล้วก็ฟังสะท้อนไปสะท้อนมาจะสับสนฟังทางทีวีนะครับท่านคือถ้าเขาบริสุทธิ์ใจในการรับอิสลามถึงแม้เคยออกมาแล้วนะบริสุทธิ์ในการรับอิสลามนะแน่นอนก็จะเหมือนเกิดใหม่แต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่สามารถฟันธงว่าเอ๊ะแล้วเขาจะยืนหยัดต่อไปแค่ไหนครับซึ่งในศาสนาเนี่ยอนุโลมให้ทำแบบเนี้ยครั้งเดียวโอ้โหหมายถึงว่าเคยเป็นไม่ใช่มุสลิมครับแล้วก็มารับอิสลามแล้วก็ออกแล้วมารับอิสลามครับรับครั้งเดียวนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วถ้าออกอีกแล้วนะเออเองจะไปเล่นเกมที่ไหนก็เชิญเชิญไปเล่นไกลๆนู่นเลยไปเล่นไกลๆนู่นถ้าจะเข้าอีกนะก็เชิญเข้าไกลๆนู่นน่ะไม่ต้องมายุ่งเออเพราะไม่อย่างนั้นนะมันก็สนุกกันเลยก็สนุกกันดีครับเขาออกเขาออกนี่ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ห้องน้ำนะจ๊ะใช่ใช่นี่ศาสนาอิสลามแต่นี่ออกครั้งเดียวแล้วก็เข้ามานี่ก็ยังพอรับได้แต่ต้องเข้มงวดหน่อยนะละเอียดแล้วนะและต้องมีมาตรการตรวจสอบนิดนึงจะได้ไม่เกิดซ้ำอีกเพราะเกิดซ้ำอีกครั้งที่สามนี่อันนี้บายบายเลยนะบายบายบายผมก็ไม่เอาด้วยนะไม่ต้องถามแล้วนี่ก็ต้องตรวจสอบหน่อยนะครับอัลลอฮ์จะลบล้างไม่ถ้าเขาบริสุทธิ์จริงนะก็จะลบล้างเช่นเดียวกันยังไงดีเนี่ยมันจะจบกี่โมงคือเรื่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะของผมเนี่ยนะครับคืนนี้เนี่ยไหล่ข้างซ้ายเนี่ยปวดมากแล้วของคุณอุเซนเนี่ยข้างขวาปวดมากเลยนะฮะอัสสลามุอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมค่ะจ้าเชิญครับอยากทราบว่าเวลาอ่านกุรอานจำเป็นต้องหันหน้าไปทางกิบลัตไหมคะขอบคุณค่ะจ้าจะถามให้จ้าเดี๋ยวตอบให้จ้าคำว่าจำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะครับรับสายใหม่ได้เลยนะครับจำเป็นต้องหันหน้าไปกิบลัตตอนอ่านกุรอานนั้นไม่จำเป็นแต่ถามว่าดีกว่าไหมดีกว่าเพราะมีหะดีษบทหนึ่งเชคอัลบานีบอกว่าฮัสซันหะดีษฮัสซันใช้ได้ใช้ได้ خير المجالس ما استقبلت به القبلة ที่นั่งมัจลิสที่ประเสริฐที่สุดคือที่นั่งที่หันหน้าไปยังกิบลัตฉะนั้นเราจะซิกุลละถ้าที่ดีที่สุดเนี่ยหันไปทางกิบลัตจานกุรอานท่านไปกินเหล้าแต่ทำไมเวลาอิหม่ามอ่านนำเสร็จแล้วเวลาจะหันเวลาจะซิกุลุลเราเขาหันมาหามาดูความจำเป็นไงเพราะเขาเป็นในฐานะเป็นผู้นำเชิญเลยครับเชิญครับบางเชิญครับครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากนมัดกิยามุลรอมฎอนจะเอาอย่างครับผมแต่ว่ากับกิยามุลเลนนั้นมันต่างกันยังไงครับโอเคได้ได้ตอบให้เลยนะครับอินชาอัลลอฮ์ฟังเดนทีวีนะฟังเดนทีวีนะครับครับครับกิยามุลเลลตะรอวีห์ตะฮัจญุดกิยามุลรอมฎอนทั้งหมดเนี่ยมีค่าเดียวมีฮุกมเดียวก็คือละหมาดกิยามุลเลลผลบุญเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละอยู่ที่ว่าเราจะลงทุนกับการละหมาดแต่ละอย่างเนี่ยมันมีหลายชื่อเช็คมันคือฉายาอ๋อฉายาเอออิชาถึงซุบฮ์นี่คือเวลาละหมาดกลางคืนแต่ถ้าหากว่าเราจะละหมาดตอนต้นอันนี้เขาเรียกกันตอรอวีห์ถ้ามีญะมาอะห์ด้วยนะตอรอวีห์นี่เฉพาะในรอมฎอนรอมฎอนมีญะมาอะห์มีอะไรเงี้ยอันนี้ตอรอวีห์ตอรอวีห์ถ้าเราจะเลือกละหมาดส่วนไหนก็ได้ตลอดคืนนะเรียกว่ากิยามุลเลนกิยามุลเลนถ้าเราขอนอนก่อนนอนหลับก่อนแล้วก็ตื่นสักตีหนึ่งมาละหมาดอันนี้เขาเรียกตะฮัจญุดโอ้แต่ถามว่าที่เขาละหมาดนี่ละหมาดช่วงไหนอะช่วงคืนกลางคืนครับก็คือการละหมาดกลางคืนกิยามุลเลนนี่แหละผมเคยได้ยินเนี่ยครูบาอาจารย์บอกกิยามุลไลมัสนาก็ใช้อย่างเดียวกันนี่หะดีษนบีนะก็หมายถึงว่าการละหมาดกลางคืนเนี่ยทีละ2ทีละ2เพราะฉะนั้นกิยามุลเลนกิยามุลรอมฎอนตะรอวีห์
มันก็อันเดียวกันทีละ2ทีละ2มันก็อันเดียวกันแต่มันมี2รูปแบบไงรูปแบบที่ละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยก้อนเดียวยังไงฮะแม้ว่าจะละหมาดกับอิหม่ามที่มัสยิดก้อนเดียว21หรือ11นี่ก็ว่าไปหรือละหมาดที่บ้านก้อนเดียวทีละ2ทีละ2เนี่ยจนจบ11หรือ21เนี่ยก้อนเดียวแล้วก็มีละหมาดเรื่อยๆตามอัธยาศัยทั้งคืน2ละกันนะครับไปพักแล้วก็มาซ้อมใหม่หรือจะเลือกละหมาดในช่วงดึกอย่างนี้แสดงว่าไม่ต้องถามแล้วว่าตอละเวียแล้วกลับมาตะฮัจญุดได้ไหมอันนี้ช่วยอยู่ชัดเลยช่วยอยู่แล้วได้แน่นอนได้แน่นอนและมีผู้รู้บอกว่าเป็นบิดอะห์หรือละหมาดไม่ได้ไอ้ผู้รู้เนี่ยเป็นบิดอะห์ ไอ้ผู้รู้คนนี้เป็นบิดอะห์เขากำลังหักล้างซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ก็ศอลาตุลไลลีไลล์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรครับไปถามเด็กอนุบาลที่เรียนอาหรับสาอาหรับไลล์แปลว่ากลางคืนกลางคืนการละหมาดกลางคืนก็ตลอดเวลาเนี่ยตลอดนั่นแหละมัสนาทีละ2ทีละ2ก็คืออย่าละหมาดทีละ3 แค่นั้นน่ะจะเข้าใจอย่างอื่นนะมันไม่รู้จะยังไงอ่ะจะไปยังไงได้มักแล้วเป็นตุ๊กคูยิวด้วยนะแต่คือเขาไม่ทำไงคนอื่นก็ไม่ต้องทำจะได้ไม่เหมือนกันเชิญครับจากไหนฮะเนี่ยซาไมโก้มไมโก้มค่ะสลามครับจากสายบุรีค่ะมาชาลอสเซนต้ายินดีครับสายบุรีเชิญครับค่ะจะถามว่าคนที่หลังคลอดเนี่ยมีคนช่วยคุยแล้วน่ะต้องบวชเปล่าคะหลังคลอดต้องบวชไหมอ๋อหลังคลอดนี่คือมีเลือดหลังคลอดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคนที่ให้นมบูดลูกให้นมบูดโอเคได้ครับเดี๋ยวตอบให้ครับจ๊ะค่ะแล้วก็อีกคำถามนึงว่ามาถามว่าถ้าในขณะที่เรามีน้ำละหมาดอยู่เนี่ยไปเตะอวัยวะเพศเด็กได้เปล่าคะโอเคน้ำละหมาดจะตกเปล่าโอเคเดี๋ยวถามให้นะจ๊ะแสดงว่าเพิ่งคลอดแล้วก็คำถามเกี่ยวกับเด็กทารกนั่นเลยคำสลามรอมตุลลอฮ์ตั้งครรภ์คลอดแล้วครับคลอดแล้วให้นมให้นมเนี่ยมันมีผลต่อตัวเองแล้วก็ต่อลูกพอถึงสิ้นอดเนี่ยเต้านี่จะแห้งเลยเพราะนมเนี่ยน้ำนมของแม่เนี่ยต้องมีอะไรหล่อเลี้ยงคือมีแพทย์บางคนเนี่ยนะเขาบอกว่าถือสิ้นอดได้แต่ผมไปดูนะครับนี่ต้องระวังนะพี่น้องบอกว่าเนี่ยที่ประเทศอียิปต์เนี่ยมีหมอบอกว่าให้นมเนี่ยถือสิ้นอดได้คือต้องเข้าใจนะว่าสรีระของคนไทยกับคนอียิปต์คนละเรื่องอย่าว่าคนอียิปต์นะเอาแค่อินเดียโอ้เขาพันเนื้อนมไข่อะนะ ไม่รู้จะว่ายังไงอะคือแบบเขาเหลือแต่คนไทยนี่คนละเรื่องเลยคนในเราเนี่ยร่างกายตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้กินนมเองไม่ค่อยได้กินเลยอ่ะทีนี้ก็อย่าเอาที่อื่นนี่มาเป็นตัวอย่างเขาอาจจะพูดได้นะก็ของเขาแต่ไม่ใช่สำหรับเรานี่ก็ต้องถามที่นี่ผู้รู้ที่นี่เพราะที่นี่เขาศึกษาสถานการณ์อย่างดีแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าสตรีมลายูสตรีสยามสตรีอินโดจีนเนี่ยก็จะมีสภาพที่ค่อนข้างอ่อนแอไม่สามารถถือสิ้นอดตั้งครรภ์หรือให้นมอันเป็นรุกซอที่ศาสนาให้อยู่แล้วศาสนาไม่ได้บอกว่าจะต้องรู้สึกว่านมแห้งแล้วน้ำนมไม่มีแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นก่อนไม่ต้องคือในเมื่อให้นมแล้วเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ได้รุกซอส่วนใหญ่เนี่ยเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ผลบุญไม่ครับตั้งครรภ์ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ถือสิ้นอดครับให้นมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ถือสิ้นอดแล้วก็ไปชดใช้ฟิดยะที่หลังก็ได้คือการและไม่ต้องถือใช้ด้วยและคือการไม่ถือศีลอดแล้วไปใช้ฟิดยะเนี่ยเท่ากับถือบวชเลยคือแน่นอนอัลลอฮ์ให้รุกซะห์ให้ขออนุโลมแสดงว่าผลบุญของคนที่จะไม่ทำเพราะขออนุโลมเนี่ยได้อยู่แล้วได้เท่ากันได้เท่ากันสบายเลยนะครับนะครับคำถามที่สองเนี่ยเขาบอกว่าไปจับเอาไว้พืชของเด็กนี่เสียนละหมาดไม่เสียไม่เสียฮะดีษที่นบีบอกว่าสัมบัติอวัยวะเพศคือของตัวเองไม่ใช่ของคนอื่นของตัวเองแล้วเสียหรอครับและแม้กระทั่งของตัวเองเนี่ยฮะดีษเนี่ยมันดอยฟ์อยู่เอาดอยฟ์อยู่ดีครับแต่ไม่มีฮะดีษที่บอกว่าสัมบัติอวัยวะเพศของคนอื่นเนี่ยมันจะเสียนั่นแหละมายิ่งคือเราไม่จินตนาการนะว่าใครจะไปยุ่งอะไรกับอวัยวะคนอื่นนะนะแต่ถ้าเป็นเด็กเป็นลูกของตัวเองนะอันนี้ไม่มีความจำเป็นอยู่แล้วจะล้างปัสสาวะล้างอุจจาระเขานี่ก็ไม่เสียนั่นแหละมาทั้งสิ้นแค่ล้างมือก็จบถ้ารวมถึงสัมผัสอวัยวะเพศตัวเองด้วยก็ไม่ได้เสียก็ไม่ได้เสียน้ำละหมาดในทัศนะที่ถูกต้องครับครับผมชัดเจนนะเอาไงดีละหมาดกันเสร็จหรือยังนะครับเราจะได้พักสัก5นาทีอินชาอัลเลาะห์คนละหมาดตะฮัจญุดมั้ยพอผมก็กับคุณซึ่งก็อยากจะไปละหมาดด้วยนะครับ
แล้วเดี๋ยวเราจะมีรายการต่อเดี๋ยวมีรายการวันนี้อะไรอ่ะอัสรอตอัลมุสตะกีมไอ้คำถามแบบนี้นี่มาเลยเอ้าสุดท้ายแล้วนะแล้วก็เราจะได้เบรกกันนิดนึงนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามจ้าอยากจะเรียนถามว่าในกรณีที่เราไปละหมาดที่มัสยิดนะคะจ้าที่นี่มัสยิดเขาละหมาด21นะคะแต่เราจะละหมาดแค่8เนี่ยแล้วเราออกมาละหมาดวิตริที่บ้านได้ไหมคะ มันไหนจะดีกว่าระหว่าง21คือแนะนำให้ละหมาดกับอิหม่ามละหมาด21แล้วแนะนำให้ละหมาดกับอิหม่ามวิตรด้วยนะแล้วก็พออิหม่ามขึ้นวิตรเนี่ย1รากาตเนี่ยเราเพิ่มไปอีก1รากาตขึ้นไปเพิ่มอีก1รากาตนะครับกะทำไมอ่ะพอท่านนบีบอกว่าถ้าเราละหมาดกับอิหม่ามจนจบนะจะได้ผลบุญละหมาดทั้งคืนแต่ถ้าเราไม่ละหมาดจนอิหม่ามจบเนี่ยอิหม่าม8รากาตแล้วก็กลับไปเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ละหมาดจนจบก็จะไม่ได้ผลบุญนั้นๆเสียโอกาสเลยแต่จริงๆมุสลิมละหมาดที่บ้านดีกว่าก็ละหมาดที่กรณีที่ว่าละหมาดที่บ้านเขาจะง่วงจะอะไรเนี่ยก็จะละหมาดที่มัสยิดจะได้ผลบุญตรงนั้นน่ะก็คือต้องละหมาดจนอิหม่ามจบอิหม่ามจบเลยโอเคนะจ๊ะสลามุอะลัยกุมพี่น้องไปฟังทางทีวีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรศัพท์ก็จะมาจะได้ครับพอนี้รู้สึกทรมานครับนะฮะเมื่อยไปเมื่อยมานะครับสุดท้ายนะครับมีพี่น้องถามมาทางนี้นะฮะสงสัยจะจบที่ 21:30 นาทีนะครับ30แล้วก็เบรกแล้วกันนะครับนะจบไม่จบนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับเราถามขออภัยโทษต่อครอบครัวของเราซึ่งไม่มีใครเป็นมุสลิมเลยก่อนเข้ารอมฎอนทุกปีจะได้หรือเปล่าคะหรือว่าถามแต่ที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวผมไม่เข้าใจความหมายนะฮะยังไงนะขออภัยโทษต่อครอบครัวคือเขาเนี่ยจะขออภัยโทษกับให้กับครอบครัวเขาซึ่งครอบครัวเขานี่ไม่มีใครเป็นมุสลิมเลยตอนเข้ารอมฎอนได้หรือเปล่าได้ครับขอดุอาต่อพระเจ้าครับให้แก่ต่างศาสนิกที่ยังมีชีวิตอยู่ครับให้อัลเลาะห์ได้ให้อภัยโทษเนี่ยได้เพราะความหมายของการให้อภัยโทษคือขอให้เขาอยู่ในสภาพที่รับอภัยโทษได้ครับก็คือสำหรับผู้ศรัทธามุสลิมก็ถ้าเกิดเราขอให้เขาได้รับทางนำจะได้รับอภัยโทษถามว่าขอได้ไหมได้เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เคยขอดุอาให้กลุ่มชนของท่านที่ปฏิเสธศรัทธานะอัลลอฮุมมะฆฟิรลิกอมีฟะอินนะฮุมลาอะลามูนที่รังแกนบีที่เหยียดย้ำนบีนบีบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ได้ให้อภัยโทษแก่เขาเธอเพราะเขาไม่รู้นี่มีชีวิตอยู่ครับก็ยังขอได้เหมือนกับตอนที่นบียกมือขอดุอาให้กับชาวมักกะฮ์ทั้งหมดนี่แหละนี่แหละก็ตัวนี้แหละตัวนี้เลยใช่ไหมฮะเธอแสดงว่าถ้าเสียชีวิตแล้วนะครับนั่นจบขอให้พูดไม่ได้แล้วครับนะฮะพี่น้องเอาละครับโทรศัพท์นี่ดังตลอดไม่ได้แล้วครับเราจะพักแล้วนะครับนิดนึงนะพี่น้องในตอนนี้ไอพีนี่เกือบเท่าอัลบายานเลยนะฮะ70กว่าแล้วนะฮะขอแนะนำนิดนึงพี่น้องติดตามอัลบายานชอบถามตอบเรื่องความหมายศาสนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่เลย2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาเจอกันนะครับที่นี่นะครับเชคแล้วก็ผมจะมานั่งพูดคุยทั้งสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศสถานการณ์ของไวท์ชาแนลเรื่องของคำถามตอบก็1ชั่วโมงจะเป็นเวลาฟรีพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างทุกอย่างที่ผมกับคุณอุเซนจะมานำเสนอและที่พี่น้องสามารถ นำเสนอได้แน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับชาลอตเดี๋ยวไม่ต้องไปไหนนะยังมีเดี๋ยวพี่น้องที่กำลังโทรมาถามนี่เดี๋ยวรายการอัสซิรอตอัสซิรอตอีกไม่เกินสัก10นาทีไม่เกินอยู่กับพี่น้องถึงเที่ยงคืนเลยนะครับนู่นเลยยาวและพี่น้องที่อยากจะทำบุญอยากจะบริจาคในรูปแบบใดประเภทใดซะกาตแบบไหนนี่นะครับก็เชิญได้เลยนะครับเรามีโครงการเยอะๆให้พี่น้องสำรองไว้ให้พี่น้องเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้วยครับผมตอนวันนี้จากลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครับวันบิลไลต์ตอฟิกวัลฮิดายะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์